เราทำอะไรไม่ได้ผมบอกให้เลยครับครั้งนี้มันเกินกว่าที่เราจะทำอะไรได้นี่คือมหาพยันตรายวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญของสงครามยมคิปปูครั้งที่2ครบรอบ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นนิดไม่มีใครควบคุมอะไรได้ราคาน้ำมันจะขึ้นเอา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 ผมบอกได้เลยครับผู้ประกอบการรถบรรทุกไทยทุกท่านครับเชิญท่านมาประท้วงเลยครับไม่มีใครสนใจครับท่านขับรถบรรทุกไปอิสราเอลเลยครับเขามีปืนใหญ่รอต้อนรับท่านพร้อมขีปนาวุธนะครับผมบอกได้เลยครับพรรคก้าวไกลครับเชิญมาด่าคุณพีรพันธ์เลยครับว่าเฮ้ยมึงเป็นรัฐมนตรีพลังงานทำไมไม่ลดครับส่งพีรพันธ์ไป100คนอิสราเอลเขาก็ไม่ได้สนใจอาหรับเขาก็ไม่สนใจเขาฆ่ากันอยู่เขาสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งศาสนาทั้งความเชื่อทั้งชาติพันธุ์ทั้งอะไรผูกพันเขาแค้นกันมา50ปีรอบนี้มันครบรอบพี่น้องครับนี่มันเรื่องใหญ่นะครับประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยมันวนมาทุก50ปีมันจะเกิดภัยพิบัติแบบนี้แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นผมบอกให้น้องให้เข้าใจนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้ยิ่งใหญ่หลวงนักเปรียบเสมือนสึนามิครั้งใหญ่วิกฤตพลังงานกำลังถาโถมมาครับผมบอกเลยว่าสึนามิสูงใหญ่ขึ้นมา17เมตรสูงใหญ่ขึ้นมา17เมตรถาโถมลงมาครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่านายกเศรษฐาเชิญถือดาบวิ่งเข้าไปแล้วบอกมึงมาสู้กับกูเชิญสึนามิสูง30เมตรพุ่งมาเศรษฐาก็ยืนขวางเขาจะทำแบบนี้ครับเศรษฐาหายไปผู้ประกอบการรถบรรทุกออกไปยืนเรียงแถวกันเลยครับท่านครับสึนามิพลังงานมาจากทั่วโลกเชิญท่านไปยืนเลยครับเขาจะทำแบบนี้ท่านจะหายไปไม่มีใครเอาอยู่สถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครเอาอยู่นี่คือเรื่องร้ายแรงสิ่งที่เราสำคัญที่เราต้องแก้ไขสิ่งเราต้องรับมือให้ได้คือทำไมพี่น้องสังเกตไหมว่าทำไมประเทศไทยถึงจงใจเปิดให้ EV คาร์เข้ามาทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึงทุ่มเทอะไรทั้งหมดช่วงพอประยุทธ์2เนี่ยที่ไม่ใช่คสช.แล้วเนี่ยพี่น้องไปดูสิที่จันทบุรีที่ชลบุรีเขามีศูนย์วิจัยพลังงานโซลาร์เซลล์ทำไมจีนถึงให้ดวงอาทิตย์เทียมเรามาทำไมประเทศไทยตอนนี้ถึงมี EV คาร์เข้ามามหาศาลพี่น้องเห็นไหมครับทำไมเราจะต้องทำให้เพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถควบคุมอะไรน้ำมันได้น้ำเรื่องน้ำมันน่ะมันใหญ่เกินกว่าเรามันใหญ่เกินกว่าเราจะควบคุมกันดีไม่ดีน่ะตอนนี้น่ะสงครามโลกเกิดขึ้นไปแล้วพี่น้องครับตอนนี้เขากำลังทำสงครามอยู่เขาสู้กันครับอิสราเอลก็เป็นตัวแทนของพวกอเมริกันพวกอาหรับก็มีรัสเซียมีพวกจีนหนุนหลังเขากำลังห้ำหั่นทำสงครามขนาดใหญ่ไม่มีใครสนใจหรอกครับประชาชนชาวสยามบอกกูเดือดร้อนน้ำมันขึ้น2บาท2บาทใครจะสนใจมึงวะมึงเดินเข้ามาสิขวางทางสิกูจะเอานิวเคลียร์ยิงไม่มีใครสนใจหรอกตอนนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะตั้งสติตั้งสติตั้งสติสติปัญญาเท่านั้นเราถึงจะรอดได้เพราะฉะนั้นทำไมพวกลุงตู่เขารู้อยู่แล้วมันจะเกิดสงครามเขาถึงผลักดันทำไมถึงปล่อยไฟเขียวให้ EV เข้ามา EV เข้ามา EV เข้ามาเพราะนี่คือทางรอดพี่น้องครับเพราะนี่คือทางรอดเราไม่ควบคุมน้ำมันอะไรได้เราจะไม่ควบคุมอะไรได้เขาสู้กันอยู่แต่ถ้าเราหันมาใช้ EV ใช้รถพลังงานไฟฟ้าและต้องหาทางเอาแดดลงมาเติมใส่รถให้ได้ซึ่งไปดูเลยที่วังจันทร์วันเล่เนี่ยเขาทำกันเรียบร้อยแล้วเขาเตรียมกันกระจายออกมาแล้วมันต้องเอาแดดลงมาเติมใส่รถให้ได้และประเทศไทยมีแดดทั้งปีทั้งชาติพี่น้องครับประเทศไทยมีแดดทั้งปีทั้งชาติและผมจะบอกให้ว่าใครอย่าได้มาดูถูกอีสานบ้านผมอีกต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดเราสามารถพัฒนาชายฝั่งตะวันออกเป็นเขตอุตสาหกรรมต่างๆปากใต้เรามีคาบสมุทรเซาเทิร์นคอริดอร์ทำแหล่งท่องเที่ยวทำพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แต่ภาคอีสานน่ะมันเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พี่น้องครับมันเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่เหมาะที่สุดสำหรับทำเป็นอุตสาหกรรมโซล่าเหมาะที่สุดแอ่งกระทะอันนี้ที่จะทำเป็นโซล่าฟาร์มขนาดยักษ์พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมเวลาเขาเปิดโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่ได้เอาจุดคบเพลิงโอลิมปิกทุกครั้งนะพี่น้องเขาจะเอาถ้วยเขาเอาถาดเขาเรียกว่าถาดพาราโบลาพี่น้องนึกออกไหมครับถาดพาราโบลาพิธีเปิดโอลิมปิกทุกครั้งไม่ได้เอาไฟแช็กไปจุดนะเขาจะเอาถาดพาราโบลามาตั้งใส่ดวงอาทิตย์แล้วเอาคบเพลิงจ่อใ
แล้วไฟก็ลุกบึ้บขึ้นมานี่ไม่ได้คิดว่าเท่ๆนะไม่ใช่ว่าชาวกรีกนี่แม่งเก่งเลขาคณิตก็เลยจะโชว์สตริงด้วยกันใช้ไอ้พาราโบลามาทำนะครับจริงๆแล้วพาราโบลาตัวนี้นะคุณสมบัติของพาราโบลาก็คือทบทวนคณิตศาสตร์ม.ปลายให้หน่อยนึงพาราโบลาเนี่ยมันคือทุกจุดบนกราฟพาราโบลาเนี่ยระยะระหว่างอิงจากแกน x กับเส้นจุดคงที่จุดนึงน่ะระยะตรงนี้น่ะเป็นค่าคงที่ครับเป็นพาราโบลานะครับจุดคงที่จุดนั้นเขาเรียกว่าจุดโฟกัสสามารถตึงจากจุดนี้เชื่อมหาแกน x ได้ระยะทางคงที่ได้เสมอและจุดตรงนี้น่ะเขาเอามาทำถ้วยพาราโบลาคืออะไรคือจุดโฟกัสตรงนี้แหละความร้อนสูงสุดเห็นไหมเขาทำโอลิมปิกได้เพราะถาดพาราโบลาพาราโบลาในชีวิตจริงคืออะไรคือจานดาวเทียมนั่นไงนั่นแหละพาราโบลาพี่น้องนึกถึงจานดาวเทียมไหมไอ้ปลายกระจุกที่รวมมันน่ะจานเรดาร์น่ะจานดาวเทียมน่ะไอ้จุกตรงปลายมันน่ะนั่นแหละคือจุดโฟกัสพาราโบลาเห็นไหมครับและผมจะบอกให้ว่าภาคอีสานทั้งภาคน่ะเขาเรียกว่าแองโคราชที่รับสูงโคราชพี่น้องครับทั้งภาคอีสานนั่นแหละคือแองกระทะแองพาราโบลาดีๆนี่เองเห็นไหมครับนี่ไงที่มันจะไปทำให้กลายเป็นแหล่งพลังงานของเรานี่คือทางรอดพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะผมต้องบอกให้ว่าทำใจนะครับพี่น้องครับต้องทำใจสถานเดียวนะครับเพราะเราควบคุมอะไรไม่ได้เรื่องของน้ำมันมันจะขึ้นอีกแน่นอนนะครับเอาคุณปุ้นบอกที่เขื่อนสิรินธรถูกต้องครับคุณปุ้นครับที่เขื่อนสิรินธรนี่เป็นแพเต็มเขื่อนเท่ากับสนามฟุตบอล7สนามตอนนี้ที่อุบลเนี่ยนะครับเขื่อนสิรินธรเขาทดลองทำไปแล้วตั้งแต่ยุคลุงตู่ครับพี่น้องครับโซล่าลอยเต็มอยู่ตรงนั้นเขาทดลองหาวิธีทำไงถึงจะไม่กระทบกับพวกปลาที่อยู่ข้างล่างทำไงถึงจะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้พลังงานนะครับเขาทำสำเร็จไปแล้วพี่น้องครับปัญหาก็คือสื่อมวลชนไทยสื่อต่างๆทั้งหลายพรรคก้าวไกลมันซื้อไปหมดแล้วไอ้เรื่องดีๆอย่างนี้ไม่มีใครพูดถึงเห็นไหมครับไม่มีใครถามถึงนะครับนี่มันเป็นเส้นอย่างนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องเรียนพี่น้องให้เข้าใจว่าพลังงานน่ะยากจริงๆที่ใครจะควบคุมได้ราคามันจะขึ้นไปบอกไม่ได้ด้วยนะครับว่าหยุดตรงไหนนะครับบอกไม่ได้ด้วยนะครับว่าราคาน้ำมันจะหยุดที่ไหนวิธีที่เราจะรับมือได้พี่น้องครับวิธีที่เราจะรับมือได้ก่อนหน้านี้ 3-4 อาทิตย์พี่น้องคงจำได้เกิดการเปรียบเทียบครั้งใหญ่บอกว่ามาเลเซียทำไมถูกจังของเราทำไมแพงน้ำมันน่ะพี่น้องจำได้ไหมครับไม่กี่สัปดาห์มานี่มาเลเซียทำไมน้ำมันถูกแล้วทำไมของเราแพงพี่น้องครับก็หันมากลด่าพิรพันธ์อีกแล้วครับหลายคนก็มากลด่าบอกเฮ้ยคุณพิรพันธ์ดูแลยังไงทำไมมาเลเซียมันถูกแล้วทำไมของไทยถึงแพงผมต้องเรียนตามตรงนะครับด้วยความเป็นธรรมนะครับต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายผมจะบอกให้นะครับว่าที่มาเลเซียมันตึงราคาไว้ได้คือเขาเอาเงินไปถมพี่น้องครับเขาเอาเงินไปถมก็เหมือนกับที่เรามีกองทุนน้ำมันนี่ไงครับกองทุนน้ำมันกองทุนพลังงานก็คือมีเงินสะสมไว้พอน้ำมันขึ้นราคาตลาดโลกขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องเขาก็เอาเงินจากกองทุนน้ำมันไปถมไว้เพื่อให้ประชาชนจ่ายน้อยลงรัฐบาลจ่ายส่วนกลางให้มีกองทุนน้ำมันให้นะครับปรากฏว่ามาเลเซียเองนะครับถมไปถมมามาเลเซียยังไม่รอดพี่น้องครับมาเลเซียยอมแพ้ไปแล้วมาเลเซียตอนนี้มาเลเซียปล่อยลอยตัวไปแล้วครับราคาน้ำมันครับแบกต่อไม่ไหวมันไปไม่รอดพี่น้องครับขณะที่ของไทยถามว่าแบกได้ไหมของไทยก็แบกได้เราก็มีกองทุนน้ำมันพี่น้องครับเราก็มีกองทุนพลังงานแต่ปัญหาของเราคือต้องเรียนด้วยความเข้าใจนะครับทุกน้องคงจำได้เมื่อเดือนที่แล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าคุณพีรพันธ์แกมาแถลงการเรียบร้อยว่ามติครม.เตะแผนการของแกเตะทิ้งคุณพีรพันธ์เขาเสนอมาตรการว่ามันจำเป็นต้องเอาเงินเข้าไปอัดพยุงก็เหมือนที่มาเลเซียทำไงคุณพีรพันธ์แกก็ของบประมาณเข้าไปอัดพยุงเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเกินไปเพื่อช่วยประชาชนตึงราคาไว้แต่ปรากฏว่ามติครม.บอกว่าไม่ต้องช่วยปล่อยมันลอยตัวนี่ครับต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของไทยน่ะสามารถช่วยได้ไหมช่วยได้แต่เขาไม่ช่วยเพราะฉะนั้นนี่ต้องเรียนด้วยความเป็นธรรมนะครับผมไม่ใช่ลูกน้องคุณพีรพันธ์นะแต่ผมต้องเรียนให้เข้าใจประชาชนคนไทย10ล้านเสียงประชาชนคนไทยที่เป็นกลาง14ล้านเสียงประชาชนคนไทยทุกคนครับ
เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ครับมันต้องใช้เงินประมาณ400,000 ล้านในการประคองค่าน้ำมันของเราให้รอดไปให้ได้ซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยเขาไม่ยอมพี่น้องครับเขาจะเอาเงินไปแจกเงินดิจิตอลเอาเอาตรงๆซะเขาสิมาแจกแค่ยังเอามาพยุงราคาน้ำมันซอยเข้าพอใหญ่เถ่าพิรพันธ์ก็ได้หนาตัวมาพยุงราคาน้ำมันช่วยแต่พิรพันธ์ก็ได้หน้าสิก็ได้ผลงานสิน้ำมันไม่ขึ้นเขาจะช่วยทำไมกูเก็บไว้แจกดิจิตอลดีกว่านี่คือสาเหตุครับแม้แต่พรรคภูมิใจไทยเขาก็ยังหักคอเอาเลย50,000 ล้านงบของกระทรวงมหาดไทยนะเขายังหักเอาเลย50,000 ล้านล็อกคอมากูจะเอาไปแจกดิจิตอลเห็นไหมครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยไถจนหมดแม้แต่กระทรวงเกษตรสมัยลุงตู่ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทตอนนี้ก็บอกว่าช่วยค่าปุ๋ยให้แค่500เห็นป่ะพี่น้องอันนี้ก็คือหักคอมึงนั่นแหละชาวนาทั้งหลายจะบอกให้เขาก็หักคอเจ้าอีกไร่ละ500เพื่ออะไรเพื่อเอามารวมกันให้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วจะได้แจกดิจิตอล 10,000อันนี้ก็สงสัยสีล่องแดงกันว่าจะแจก 10,000 สิตายคักอีหลีเฮ็ดสู้ทางเฮ็ดสู้แนวถึงขั้นปล้นเพื่อน ถึงขั้นปล้นเพื่อนไถทุกคนคือกูบ้าจริงๆว่ากูอยากแจกชิบหายจะลงแดงตายถ้าไม่ได้แจก ทั้งที่ดูดีๆมันยังไม่มีความหวังอะไรว่าจะได้แจกเลยนะเห็นมั้ยฟังคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อภิปรายมั้ยคุณจุรินทร์บอกว่าไอ้ที่ไปหาเงินมาตรงนั้นตรงนี้วางนโยบายมากมายน่ะท่านไปถามกฤษฎีกาหรือยังจนเดี๋ยวนี้ทำไมในพรรคเพื่อไทยมันไม่มีใครกล้าไปถามกฤษฎีกาว่าแจกได้หรือเปล่าหืม มันจะแจกไม่ได้ยังไม่เข้าใจว่าจะไปทำทำไมแล้วจะไปยึดเงินเพื่อนทำไมยึดภูมิใจไทยยึดของตาพิรพันธ์ยึดคนโน้นคนนี้คนนั้นยึดกระทรวงเกษตรยึดเงินชาวนาไอ้ฮาดีมันไม่ยึดอาหารกลางวันเด็กเห็นไหมยึดไปจนหมดเพื่ออะไรเพื่อหลอกตัวเองเหรอทำไมไม่เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการไปศึกษาว่ามันแจกได้ไหมถ้าแจกไม่ได้ก็บอกซะว่ามันแจกไม่ได้ก็หาทำเรื่องอื่นอันนี้มันยังกระต่ายขาเดียวยังไม่ยอมถามอะไรอยู่แล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยยึดเงินคนไปหมดทั่วแล้วนี่เห็นไหมพวกภูมิใจไทยก็ทำอะไรไม่ได้โดนยึดไป50,000พวกชาวนาเนี่ยทำนาปีนาปรังอะไรออกมาเนี่ยถูกยึดไปเลยตอนนี้บอกว่าปุ๋ยคนละครึ่ง500 บาทความจริงก็คือกูยึดเงินมึง500นั่นแหละแถมกวนตีนต่อได้บอกว่า500ที่ช่วยเนี่ยมึงต้องไปซื้อปุ๋ยเท่านั้นนั่นก็คือเจียไตกับมูสูอีกมันก็คือเจ้าสัวเพื่อนพวกมึงอีกไอ้ที่ทำปุ๋ยอ่ะเห็นไหมมันก็ชิบหายสิวะแล้วที่สำคัญกว่านั้นเกิดมันแจกไม่ได้นี่แล้วยึดไปแล้วทำไมยึดไปแทนที่400,000 ล้านจะเอามาช่วยพยุงพลังงานเนี่ยมายุงราคาพลังงานขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยได้เกิดคุณใช้ถ้าคุณใช้วิธีนี้เกิดพวกผู้ประกอบการขนส่งเขาล้มละลายเขาเจ๊งตายกันไปหมดแล้วทำไงเอ้าผมถามหน่อยยึดเงินเขาแทนที่จะเอาเงินมาช่วยเขาพยุงราคาดีเซลเนี่ยเขาก็บอกแล้วขอร้องครับจะให้ถึง33 บาทขอร้องพวกขนส่งน่ะเขาก็มาสุภาพเรียบร้อยไม่ได้มาข่มขู่ข่มเหงอะไรหรอกเขาก็บอกพวกผมจะตายจริงๆขอร้องอย่าขึ้นเพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยพวกผมก็ต้องขึ้นค่าบริการถ้าพวกขนส่งขึ้นบริการเขาเมื่อไหร่สินค้าทุกชนิดขึ้นหมดทันทีทั้งกระดานมันจะสนุกสนานกันไปใหญ่นะตาอ้วนภูมิธรรมนี่ได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ครั้งแรกออกมาอย่างรออย่างเท่ผมเป็นขอเวลาไม่เกินเดือนตุลา66สินค้า 100,000 รายการจะลดทันทีโอ้โหแม่งโคตรเท่พี่อ้วนนะครับผมเนี่ยยังเคยดูโอ้แต่นี่แม่งลงแดงอำนาจผมคิดนะเพราะว่าตาอ้วนนี่แกเคยเป็นสมัยทักษิณ44เคยเป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นแกตกกระป๋องหายไป19 ปีไม่มีอำนาจเลย กลับมารอบนี้ลงแดงเว้ยกูโอ้โหกระหายไม่ได้ใช้อำนาจนานตาอ้วนฟันธงเลยเดือนตุลา66แสนรายการลดทันทีโคตรเท่เลยพี่อ้วนปรากฏว่าจนเดี๋ยวนี้ไม่ลงสักอย่าง บ่ลงสักแนวไอ้พี่อ้วนบ่ลงสักแนวอันเจ้าว่านี่เห็นบ่แถมพี่อ้วนก็กลายเป็นบ้าไปกินข้าวเน่าอีกตอนนี้ก็เพี้ยนไปใหญ่ละวุ่นวายอยู่แต่กับข้าวเน่าสินค้าทั้งหลายๆราคาน่ะไม่ลดสักรายการและถ้าน้ำมันดีเซลขึ้นถึง33 บาทเมื่อไหร่นะกลุ่มผู้ประกอบการเขาขอร้องแล้วนะท่านพี่อ้วนผู้ประกอบการเขามาทั้งกราบทั้งไหว้เขาขอร้องดีๆนะเขาไม่ได้มากวนตีนพี่นะเขาขอร้อง
แต่ถ้าพวกพี่ไม่ทำอะไรขึ้น33บาทเมื่อไหร่เขาขึ้นค่าบริการเขาเมื่อไหร่นะทีนี้นะไม่ใช่แค่แสนรายการของพี่อ้วนนะครับทุกรายการบนประเทศนี้ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบมาขึ้นทุกอย่างทุกอย่างมันมีอะไรมั่งที่ไม่ต้องใช้การขนส่งเห็นไหมล่ะบันไลนะพี่อ้วนงานนี้ละพี่จะหาไม่ออกเห็นไหมแล้วพี่จะยึดเงินตะพีรพันธ์ไปทำไม400,000 ล้านทำไมแกมาเอาถมเรายึดไปทำไมความหวังลมแรงๆอยากจะแจกดิจิตอลนะคนทั้งประเทศไทยตอนนี้มันไม่มีใครสนใจแล้วกว่าจะถึงพี่ได้แจกรอบหน้านะประชาชนคนเราเกินครึ่งก็ล้มตายไปหมดแล้วไอ้ผู้ประกอบการ SME รายใหญ่รายย่อยใหญ่เล็กตายกันหมดแล้วเห็นไหมพี่จะทำอะไรพี่ยังหลอกตัวเองไปว่ากูจะได้แจกกูได้แจก 10,000 กูได้แจก 10,000 เหรอเพื่ออะไรจะไปแจกกับคนซากศพหรือไงผู้ประกอบการเราตายหมดแล้วไปแจกใครโอ้โหแล้วมันไม่มีทางหรอกนะว่ามันจะกลายเป็นสึนามิกลายเป็นพายุหมุนมันไม่พายุหมุนมันตายหมดแล้วมันจะหมุนอะไร นี่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องอธิบายให้เข้าใจนะว่าถ้าจะพยุงราคาไม่ให้มันขึ้นก็พยุงได้แต่เพื่อไทยเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นให้ความเป็นธรรมครับหลายคนมาคอมเมนต์ด่าผมเฮ้ยทำไมไม่ด่าพีรพันธ์น้ำมันขึ้นทุกวันไม่ด่าพีรพันธ์เอาจะไปด่าเขาทำไมแต่พีรพันธ์จะทำอะไรได้มันไม่ใช่เงินแกนะคนที่ไม่อนุมัติเงิน300,000 ล้าน400,000 ล้านตรงนี้มาพยุงราคามาในนามของมติครม.มติครม.มติคณะรัฐมนตรีพี่น้องครับคณะรัฐมนตรีมีใครคุณพีรพันธ์มีรัฐมนตรีอยู่4คนน่ะประเทศนี้มีรัฐมนตรีอยู่36คนนู่นหึคุณพีรพันธ์จะทำอะไรก็ได้ยกมือช่วยกัน4คนสนับสนุนครับช่วยประชาชน300,000 ล้านเขาอีก32คนยกมือขึ้นพวกกูไม่ให้มึงจะทำไมพีรพันธ์ก็ได้แต่จ่อยออกมาเขาไม่ให้ครับทำไงครับเสียอย่างใดเจ้ามีคนซ้ำนั่นเจ้าสิเพชรยังสู่เขาได้เท่านั้นครับพี่น้องครับต้องให้ความเป็นธรรมนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจพรรคเพื่อไทยเขาก็เดิมพันสูงเพราะว่าถ้าไม่ได้แจกเงินดิจิตอลเขาก็ชิบหายสมัยหน้าอาจจะ0,000พรรคเพื่อไทยก็ด่าประชาธิปัตย์ไว้เยอะสาบแช่งเขาไว้เยอะเยอะเย้ยถากถางเขาไว้เยอะสมัยหน้าจะสูงสิเป็นขึ้นประชาธิปัตย์เถอะเบื้องโลดเห็นป่ะล่ะสร้างผลงานความบันไลไว้ขนาดนี้นะรับรองสมัยหน้านะฮาแน่นอนจะได้สอสอกลับมาเท่าไหร่ก็ช่างแต่กูบอกเลยว่าถ้าจ่ายต่ำกว่าหัวละพันเนี่ยไม่มีใครกล้าให้พวกมึงดีไม่ดีสอสอเพื่อไทยจ่ายหัวละพันเขาก็จะเอาแต่เงินจะไม่กล้าให้พวกมึงเขาแค้น จะบอกให้ครับมันเป็นอย่างนี้พี่น้องครับนี่คือที่มาที่ไปครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเราก็เลยไม่สามารถช่วยได้เรามีกองทุนพลังงานนะครับเราสามารถเข้าไปซัพพอร์ตได้แต่ว่าเขาไม่ให้ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมคุณพีรพันธ์ถ้าเขาไม่ให้แกก็ทำอะไรไม่ได้แกก็ได้แต่มองน้ำมันราคาขึ้นเอาตาปริบ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 นะครับแล้วเราจะมีรัฐมนตรีพีรพันธ์ไว้ทำไมจะทำอะไรเอามาทำอะไรถ้าสู้กับเขาไม่ได้ถ้ามีแค่4คนสู้เขาไม่ได้จะทำอะไรก็ต้องบอกให้ไงว่าสิ่งที่คุณพีรพันธ์แกทำอยู่เนี่ยเขาถึงบอกว่าบันได5ขั้นของคุณพีนี่ไงที่ทำตอนนี้เห็นไหมครับบันได5ขั้นพี่น้องไปหาดูเลยครับมีเยอะมาก Google พิมพ์ก็ไปเลยบันได5ขั้นพีรพันธ์ปฏิรูปพลังงานปฏิรูปโครงสร้างพลังงานพีรพันธ์เฉยๆแค่พิมพ์คําว่าพีรพันธ์เฉยๆไอ้บันได5ขั้นก็โผล่มาเป็นพันรายการพี่น้องครับอยากดูเป็นรูปอยากดูเป็นคลิปอยากดูเป็นอะไรมีคนทําให้มากมายพี่น้องไปดูเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือโอกาสเราต้องมองอย่างนี้นะว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะมันเกิดขึ้นเหนือกว่าการควบคุมของเราเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าความควบคุมของเราเขาทำสงครามกันอยู่ทั่วโลกแล้วตอนนี้พวกจีนและเซียมเตรียมสู้กันแล้วพี่น้องครับน้ำมันมันขึ้นเพราะเกิดสงครามโลกเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้ในประเทศไทยก็ทำอะไรไม่ได้คุณเศรษฐาก็ทำไม่ได้นะครับต่อให้คุณเศรษฐาเอาเงินมาช่วยคุณพีรพันธ์นั่นก็ไม่รู้จะสู้ไปได้อีกเท่าไหร่เพราะว่าสงครามมันคงไม่จบง่ายๆหรอกครับรอบนี้มันอาจจะอามาเกดอนนั่นหลังเขาจะสู้กันยกสุดท้ายแล้วมั้งยังไงก็พวกอาหรับอาจจะต้องทำให้อิสราเอลหายไปจากแผนที่โลกเห็นไหมหรือไม่ก็พวกอเมริกาก็ต้องช่วยพวกยิวฆ่าปาเลสไตน์ให้เกลี้ยงจนไม่เหลือสักคนนั่นแหละมันถึงจะจบได้อะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีทางจบพี่น้องทำใจได้เลยครับพลังงานจะขึ้นต่อไปอีกโดยที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องใช้สติปัญญาสิ
ช้สติปัญญาใช้ความคิดในการหาทางเอาตัวรอดสิตอนนี้พวกลุงตู่เขาถึงได้วางโครงการไว้แล้วว่าเราจะต้องหันมาใช้ฐานพลังงานที่เป็นโซล่าพี่น้องครับใช้รถ EV ใช้ระบบโซล่าเปลี่ยนมาลองใช้ดูพี่น้องครับนี่ตอนนี้ผมกำลังคิดหาทางขายปาเจโร่ผมละตอนเนี้ยพอมันขึ้นหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยผมก็ชักจะเครียดแล้วก่อนหน้านี้ยังพอไหวตอนนี้นี่ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยมันขึ้นตลอดกันนอนแต่ภรรยาผมนี่คุณหมอนี่แกใช้ BYD ครับพี่น้องครับแฮปปี้ขับมาเสียบปลั๊กอยู่บ้านสบายใจเลยขับไปทำงานไม่เคยพูดเรื่องค่าน้ำมันอีกเลยส่วนผมนี่แม่จ๋าขอน้ำมันขอตังค์แน่ไปเติมน้ำมันขอบ่อยๆเข้าเมียก็ตั้งข้อสงสัยว่าอะไรกันนักหนาเนี่ยเติมแต่น้ำมันซึ่งแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้บ่อยนะอาทิตย์ละครั้งนะแต่ตอนนี้เห็นพี่น้องครับผมอาทิตย์ละ2ครั้งครับเติม 2,000 ครับเห็นไหมครับมันหนักจริงๆน้ำมันน่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางคุณพีทางลุงตู่น่ะเขาวางทางไว้ให้เราแล้วว่าทางรอดของเราเขารู้ออกเขารู้ว่ามันจะต้องเกิดวิกฤตการณ์แน่นอนตอนนี้เขาถึงสนับสนุน EV คาร์พี่น้องครับตอนนี้ EV คาร์ก็ทะลักเข้ามาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ปรากฏครับตอนนี้ไม่รู้ใครครับของรัฐบาลไทยของเราครับก็ดันเอาเงินไปช่วยพยุงอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปนะครับรถยนต์สันดาปคืออะไรรถยนต์สันดาปก็คือรถญี่ปุ่นไงครับรถที่ใช้น้ำมันนี่ไงเห็นไหมครับ Fortuner Pajero อะไรของพวกเราเนี่ย Altis อะไรพวกนี้ Vios อะไรพวกนี้น่ะนี่คือรถเติมน้ำมันพี่น้องครับเห็นไหมครับตอนนี้รถเติมน้ำมันเนี่ยมันเป็นเทรนด์มันกำลังจะถอยลงไปมันสู้ไม่ได้ครับพี่น้องครับเห็นไหมเพราะวิกฤตพลังงานนี่แหละทุกครั้งที่วิกฤตหนึ่งครั้งเนี่ยจะเกิดวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดเชื่อผมเลยครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจฐานพลังงานจะต้องเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดมันไม่มีใครอิงอยู่กับน้ำมันต่อไปได้มันไม่รอดแน่นอนครับพวกเราเนี่ยต้องเปลี่ยนเองนะครับต้องหาทางเปลี่ยนเองเห็นไหมครับตอนนี้นะเขาเตรียมข้อมูลไว้แล้วเขาเตรียมทางหนีที่ไล่ไปให้แล้วลุงตู่เขาเตรียมแผนการไว้แล้วที่จะทำเรื่องพลังงานจากโซล่าแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีจริงๆที่อีสานบ้านเรานี่แหละจะเป็นโรงงานผลิตโซล่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับอาจจะซัพพอร์ตได้ทั้งภูมิภาคทั้งเอเชียเลยก็ได้ครับเห็นไหมครับของอีสานบ้านเรานี่มันเป็นแอ่งกระทะแถมเรียบด้วยนะพี่น้องไม่ค่อยมีภูเขาด้วยนะแถวเนี้ยเห็นไหมครับที่เรียบกว้างใหญ่นะครับพี่น้องภาคอื่นถ้าขับรถมาอีสานเนี่ยขับนานๆเนี่ยจะหลับครับเพราะมันไม่ได้มีภูเขาเหมือนทางเหนือให้ปีนขึ้นปีนลงนะอีสานนี่เรียบเห็นไหมครับผมนี่จากขอนแก่นจะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่กาฬสินธุ์นี่ไม่มีภูเขาให้ขึ้นเลยเรียบอย่างเดียวไปจนถึงบ้านพ่อเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละคือความหวังส่วนของคุณพีรพันธ์แกกำลังจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแกถึงบอกว่ามีบันไดอยู่5ข้อข้อแรกแกไปก่อกวนเขาก่อนหน้านี้ตอนแรกแกของบมาพยุงราคาน้ำมันแล้วก็ก่อกวนขึ้นไปเพื่อให้รู้ข้อมูลที่มาที่ไปสุดท้ายคุณพีรพันธ์เขารู้หมดแล้วว่าราคาน้ำมันมันขึ้นเพราะอะไรมันลงเพราะอะไรใครที่กุมอำนาจใครที่กุมความลับพี่น้องครับขั้นต่อไปคุณพีรพันธ์แกก็ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการพ่อค้าน้ำมันทุกคนงายไพ่ให้รัฐบาลไทยดูเห็นไหมเนี่ยคุณบอกคนไหนละกันบอกสารคามยิ่งเรียบเรียบคือการเมื่อเท่าแถวๆนี่นะซอดร้อยเอ็ดผู้นายใหญ่พวกเราแถวนี้นะแบนแต่เหมาะที่สุดที่พวกเราจะสร้างโซล่าฟาร์มในบ้านเราเยอะๆนะครับเขาบอกอีสานแรงสาธุยิ่งให้มันแรงเลยครับมันยิ่งดูดแดดดีต่อไปเนี่ยเราจะรวยเพราะเราขายพลังงานโซล่าพี่น้องครับเพราะว่าต้องขอโทษด้วยนะที่ผ่านมานี่ทำไมมันทำไม่ได้ครับบอกว่าทำไมถึงเก็บโซล่าแล้วมันขายไม่ได้อันนี้เนี่ยพอดีมีโอกาสได้ไปนั่งทานข้าวกับคุณพีรพันธ์แกเล่าให้ฟังครับหลายๆคนนะพวกต้องตาพวกอะไรพากันไปก็ไปนั่งนะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยโซล่ามันไม่สำเร็จเพราะอะไรครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่พี่น้องครับแบตเตอรี่ก็คือเราจะเปิดแอร์เราจะเปิดอะไรเห็นไหมครับพอตอนกลางวันเนี่ยมันก็เปิดได้สะดวกพอตอนกลางคืนน่ะแดดไม่มามันก็ใช้ไม่ได้แล้วแบตเตอรี่มันเก็บประจุไม่พอครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เก็บได้นานๆดีๆนะครับปรากฏว่าราคาตัวหนึ่งจะใช้ในครัวเรือนตัวหนึ่งก็ตั้ง 50,000 บาทพี่น้องเห็นไหมครับไอ้แบตเตอรี่ที่จะเก็บไว้ใช้ตอนคืนน่ะซึ่งแบบนั้นน่ะประชาชนคนทั่วไปมันเข้าถึงไม่ได้พี่น้องมันแพงเกินไปประชาชนทั่วไปใช้ไม่ได้แล้วก็มันไม่ใหญ่พอที่จะซัพพอร์ตสำหรับพวกอุตสาหกรรมพวกโรงงานต่าง
แต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีคือคุณพีแกมีนักวิชาการแกชื่ออาจารย์อะไรไม่รู้ประธานโทษครับผมลืมชื่ออาจารย์ครับนะครับที่คุณพีให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยเขาทำการศึกษาวิจัยแล้วตอนนี้น่ะแบตเตอรี่ที่เขาขายกัน 50,000-60,000 เนี่ยอาจารย์ท่านนี้เนี่ยแกชื่อครูน้อยครูน้อยนะครับใช่ไหมใครรู้จักครูน้อยใช่ไหมติ้วใช่แกชื่อครูน้อยปรากฏว่าครูน้อยนะแกทำได้ราคา 7,000 ครับพี่น้องครับประสิทธิภาพเหมือนกันเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้แหละคือเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันเก็บได้แล้วราคา 7,000 ถ้ากระทรวงพลังงานของคุณพีซัพพอร์ตช่วยชาวบ้านออกตังช่วยกันออกค่าแบตช่วยกันเห็นไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าพวกเราเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยสามารถผลิตของเราเองได้แต่ที่ผ่านมาทำไมทำไม่ได้ครับพี่น้องมันก็มีคนไปกวนตีนพี่น้องครับมีพวกได้ผลประโยชน์ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วก็ต้องเอามาขายให้การไฟฟ้าพี่น้องจำได้ไหมก่อนหน้านี้ใครจะติดโซล่าเนี่ยลำบากชิบหายไม่รู้ต้องไปขออนุญาตใครไปขออนุญาตการไฟฟ้าขออนุญาตอุตสาหกรรมขออนุญาตโน่นนี่นั่นขออนุญาตท้องถิ่นขออนุญาตไม่รู้ใครต่อใครขออนุญาตมากมายนะครับตอนนี้คุณพีรพันธ์แก้กฎหมายให้แล้วครับไม่ต้องขอนะครับไม่ต้องขอคือหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับการไฟฟ้าพวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขามีระบบสายของเขาซึ่งเขามีมาตรฐานระดับโลกพวกนี้นะสายส่งของเขามันมีมาตรฐานระดับโลกแต่ถ้าประชาชนทั่วไปใครอยากจะทำโซล่าแล้วอยากไปเชื่อมกับสายไฟฟ้าของเขาน่ะถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมันไปทำของเขาพังทำไงมันไปช็อตมันเป็นระเบิดมันไปเสียหายเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการไฟฟ้าก็เลยต้องกำหนดเพดานราคาที่เอาถ้าใครอยากมาเชื่อมกับฉันนะก็ต้องเผื่อค่าเสียค่าซ่อมค่าโน่นค่านี่ค่านั่นลำพังครับกลายเป็นว่าลำพังแบตเตอรี่ก็ 50,000 ค่าเชื่อมการไฟฟ้าหมดอีก 150,000 สุดท้ายกลายเป็นว่าชาวบ้านบอกว่าจ่ายค่าไฟธรรมดาดีกว่านะครับตอนนี้คุณพีรพันธ์แกก็เลยกำหนดให้ว่าไม่ต้องไปยุ่งกันให้ทุกบ้านทุกหลังน่ะสามารถติดตั้งไฟให้ตัวเองก็พอไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปคิดอ่านไปขายให้การไฟฟ้าหรอกเอาแค่บ้านตัวเองน่ะให้เปิดไฟได้เปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดตู้เย็นได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟพอจบข่าวแค่นั้น ไม่ต้องสนใจอะไรนี่จะเป็นการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะพี่น้องเพราะอะไรไหมถ้าเราตัดไฟครัวเรือนออกไปได้นะการไฟฟ้ามันจะไม่ต้องจ่ายเยอะนะพลังงานที่เราจ่ายไปเยอะเนี่ยเราจ่ายให้เป็นการใช้ตามครัวเรือนนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่แผนของคุณพีที่จะให้บ้านใครบ้านมันไม่ต้องพึ่งฟ้าการไฟฟ้าเอาโน่นเอาพระอาทิตย์นนมาช่วยเราเห็นไหมแบตเตอรี่ของครูน้อยนี่แหละคือเวลาบรรลุที่จะกอบกู้ประเทศไทยโดยให้ตาพีเนี่ยออกตังช่วยคนละครึ่งกับชาวบ้านจบข่าวเลยถ้าทุกบ้านดูแลครอบครัวตัวเองได้ไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียค่าพัดลมค่าแอร์ค่าตู้เย็นทุนค่าไฟได้ครอบครัวละห่วยหลายพันนะครับพี่น้องเห็นไหมแล้วการไฟฟ้าก็ไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาทำโรงไฟฟ้าเพิ่มไม่ต้องมาสร้างเขื่อนไม่ต้องมาใช้ถ่านหินอะไรให้ประท้วงกันวุ่นวายไม่ต้องตอนนี้ต่อไปนี้เนี่ยถ้าคุณพีเขากำลังทำเนี่ยมันก็คือบ้านใครบ้านมันจบข่าวเรามีพวกเราโชคดีชิบหายประเทศไทยแม่งมีแดดทั้งปีทั้งชาติเห็นไหมมีแดดทั้งปีทั้งชาติต่อไปคนไทยจะไม่บ่นอีกแล้วว่าแดดร้อนเพราะแดดร้อนเมื่อไหร่เราก็ได้พลังงานสำคัญกว่านั้นเราส่งไปขายคนอื่นหมดได้ยังกี่ได้อีกครับระบบแบตเตอรี่มันดีเห็นไหมพี่น้องดีกว่าเยอะมากมายแล้วจะไปไหนเสียก็อีสานบ้านเราเนี่ยนะครับเดินโล่งๆกว้างใหญ่ไพศาลอีสานบ้านเราครับพี่น้องครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราเตรียมดีใจเตรียมเฮเลยแต่พีรพันธ์ดันต่อเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือแผนการของเขาแล้วก้าวต่อไปที่เขาจะไปทำคืออะไรของคุณพีนะบังคับเงื่อนไขการขายพลังงานบังคับการสร้างสมดุลราคาไม่ใช่ตอนนี้เอกชนตั้งราคาเอาเองเห็นไหมคุณพีที่ก็ทำจนกระทั่งบันไดขั้นสุดท้ายน่ะเขาจะทำเขาเรียกว่า SPR พี่น้องครับพี่น้องไปหาข้อมูลดูอย่าให้ใครมาหลอกเราได้สิ่งที่คุณพีรพันธ์เขาจะทำคือเขาเรียก SPR Strategic Petroleum Reserveคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์คุณวรัยทิพย์บอกว่าครูน้อยอยู่ที่ไหนติ้วอยู่ไหนติ้วพิมพ์มาบอกหน่อยติ้วเดี๋ยวแม่ติ้วพิมพ์มาบอกนะสักครู่ครับคุณวรัยทิพย์ครับนะครับนี่ครับ SPR ครับเห็นไหมครับอยู่สักโอ้ยสกลเทพอ๋อไทยสกลบ้านเฮ้าหนิตัวโอ้อันไทยสกลอันเอ้ย
ไทยสกุลเว้าย่อคือผมนี่ครับอันคู่น้อยนี่เล่าเนี่ยสิเอายางพาราเก่าเอายางพาราเก่ามาบีบเฮดามันหน่อยไหมคู่น้อยนี่เป็นนักปราชญ์เลยแกเก่งเยอะมากนะคู่น้อยนี่ครับนะครับนี่แหละคู่น้อยครับนี่แหละคือความหวังของเราที่จะทำเรื่องพลังงานของเราครับเห็นไหมครับทีนี้นะแผนการของตาพิรพันธ์น่ะสเต็ปต่อไปขั้นสุดท้ายคือเขาจะทำคลังน้ำมันเขาจะทำโรงกลั่นไม่ใช่คลังน้ำมันหรอกเขาจะทำโรงกลั่นนะครับคลังน้ำมันเป็นของแถมนะครับเป้าหมายหลักคือทำโรงกลั่นทำโรงกลั่นคืออะไรลุงตู่เขาไปจีบเอาไว้แล้วเขาไปสนิทชิดเชื้อกันเรียบร้อยแล้วกับเจ้าชายซาอุเห็นไหมครับเจ้าชายซาอุเขาไปคุยกันไว้แล้วซาอุเนี่ยเขาเตรียมเงินมาแล้ว 600,000 ล้านพี่น้องครับเขาจะมาตั้งอยู่ละนองพี่น้องมันเป็นโรงกันครับเป็นโรงกันแปลว่าอะไรแปลว่าซาอุก็ขนน้ำมันมาลงที่ละนองไว้เราก็กันน้ำมันออกมาเราก็มีคลังน้ำมันสำรองไว้ให้ที่ละนองครับเราก็ได้คลังน้ำมันโดยอัตโนมัติน้ำมันสำรองก็อยู่ในประเทศไทยต่อให้ราคาผันผวนแค่ไหนเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินเติมเข้าไปในกองทุนน้ำมันอีกแล้วเราเอาน้ำมันของเราเนี่ยพยุงน้ำมันตัวเองเห็นไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ปลอดภัยเลยพี่น้องครับนี่แล้วต่อไปนี้ผมจะบอกให้นะครับอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยกำไรเนี่ยมันอยู่ที่โรงกลั่นพี่น้องครับน้ำมันรายเล็กรายย่อยที่ขายตามปั๊มน่ะมันไม่ได้กำไรมากมายนะพี่น้องเขาได้กำไรกันน่ะผมก็มีสนิทกับพวกบิ๊กนะครับค้าน้ำมันในอีสานนี่ก็หลายคนนะครับกลุ่ม KC ขอบของเสียน้อยนะครับที่ยางตลาดนี่ก็มีรถน้ำมันเป็นร้อยคันเหมือนกันของทีมเฮียณัฐพลคุณแต้วนี่คุณแต้วนี่เป็นเภสัชถึงขั้นลาออกเภสัชมาค้าน้ำมันเลยนี่ก็โอ้โหรถน้ำมันเป็นร้อยคันเหมือนกันนะครับพวกพ่อค้าน้ำมันพวกนี้นี่เขาหมุนเงินเป็นพันล้านก็จริงนะครับแต่จากใจเขาเล่าสู่ฟังน่ะเขาบอกโอ้ยอาจารย์ได้ลิตรละหาสตังกำไรมันน่ะลิตรละหาสตังมันแต่ว่าใช้เงินมหาศาลใช้เงินเยอะจริงอุตสาหข้อค้าน้ำมันน่ะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกทำน้ำมันนี่กำไรมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะพี่น้องครับแต่ที่เขาอยู่ได้พวกตามปั๊มตามอะไรส่วนใหญ่แล้วนะพวกขนส่งเขาก็จะได้เพราะวนลุ่มรถคันหนึ่งรถพ่วงยาวๆมันรู้สึกมันจะขนไปทีละ 40,000 ลิตรบ้างได้ลิตรละ5สตางค์มันก็ไม่น้อยอยู่จริงไหมล่ะครับกำไรมันก็ไม่น้อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีรถสัก100คันอย่างเฮียน้อย KC เนี่ยจะมีของเฮียน้อยเนี่ยน่าจะระดับ1,000คันมั้ง เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคันหนึ่งแกได้กำไรสัก 200,000 มันก็แฮปปี้อยู่เห็นไหมครับแต่ถ้ารายเล็กรายน้อยนี่ไปขายน้ำมันแห้งปั๊มหลอดหมุนน่ะลิตรละ5สตางค์เจ้าสิเอามือไหนมันสิรวยขายน้ำมันเห็นไหมแม้แต่ตามปั๊มนี่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายพี่น้องแต่ที่ปั๊มต่างๆเขาอยู่ได้นะเพราะเขามีพวกไลฟ์สไตล์มอลล์อ่ะนะครับทั้งค่าเช่าค่าขายเห็นไหมตามปตท.ทำไมต้องเปิดอเมซอนทำไมต้องเปิดเซเว่นทำไมรอบอเมซอนรอบปั๊มปตท.หลายๆที่นะมันกึ่งๆจะเป็นห้างอยู่มาล่ออยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะช่องทางเหล่านี้แหละที่ทำให้ปั๊มเขาได้เงินถ้าขายแต่น้ำมันเพียวๆเนี่ยอยู่ยากพี่น้องครับกำไรต่อลิตรมันน้อยกำไรส่วนใหญ่ในธุรกิจน้ำมันน่ะมันอยู่ที่โรงกลั่นพวกโรงกลั่นต่างหากโน่นที่รวยพี่น้องครับเห็นไหมแล้วทีนี้น่ะแผนการของลุงพีแผนการของลุงตู่ก็คือเราจะสร้างโรงกลั่นนะครับตอนนี้ถามว่าประเทศไทยมีโรงกลั่นไหมก็มีครับไทยออยไงที่ศรีราชาไงพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องที่จะเฉลยว่าปตท.ตกลงเป็นของใครตกลงเป็นของคนไทยหรือเป็นของเอกชนนะครับโรงกลั่นไทยออยล์มันเป็นของใครเห็นไหมครับแล้วทำไมมีหลายคนมาวิจารณ์ว่าตาพิรพันธ์เนี่ยเอาซิโนเปกเอาบริษัทน้ำมันจากจีนเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้มาล้มคว่ำปตท.ทำไมพิรพันธ์ทำอย่างนั้นนะครับนี่เราก็ต้องเล่าสู่กันฟังอีกหลายสเต็ปนะพี่น้องครับแต่ผมต้องบอกเลยครับแผนการแรกที่ต้องทำให้ได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของลุงตู่1เปลี่ยนฐานพลังงานจากน้ำมันเพียวๆให้เข้าไปสู่ยุคน้ำมันของยุคพลังงานโซล่านะครับซึ่งกำลังเดินไปนะครับพวกเราเตรียมไว้พี่น้องประชาชนชาวอีสานของพวกเราเตรียมไว้พวกเราเนี่ยต่อไปพวกเราก็จะเก็บแดดขาย
มันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยเหมาะกับบ้านเราอีกแล้วคนอีสานนี่เหมาะที่สุดที่จะเก็บแดดขายเพราะว่าห้อนเมื่อปีเมื่อชาติอีสานแล้งมานานแล้งนั่นแหละดีต่อไปนี้อีสานดีใจที่เราแห้งแล้งเพราะว่ากูจะได้ตากแดดทุกวันกูจะได้เก็บขาย นะครับสเต็ปต่อไปก็คือต้องสร้างโรงกลั่นโดยการเชื่อมกับใครเชื่อมกับซาอุไปเลยสิงคโปร์นี่ตั้งโรงกลั่นก็ยังซื้อจากคนนี่คนโน้นคนนั้นแต่ของเรานี่ให้ซาอุมาตั้งเลยแล้วเจ้าชายซาอุเขาเตรียมเงินไว้ให้แล้ว600,000 ล้านพี่น้องเขาพร้อมจะมาแล้วพี่น้องอย่าไปคิดนะว่าที่ลุงตู่ถ่ายรูปกับเจ้าชายซาอุเป็นเรื่องบังเอิญมันไม่มีความบังเอิญคนระดับนี้ไม่มีความบังเอิญได้เจอกันแต่มันเกิดจากนักยุทธศาสตร์เขาวางแผนไว้แล้วนักทีมนักการทูตเป็นร้อยๆคนทำงานอย่างดีกว่าคนระดับนี้จะได้เจอกันจนเขาลงเซ็นสัญญาแล้วครับพี่น้องแต่นี่แหละประเทศนี้มันซวยเห็นไหมล่ะคนดีๆคนทำงานให้พวกเราก็ไม่เอาพวกเราก็ไปบ้านักประชาธิปไตยรูปหล่อกับนักประชาธิปไตยขายฝันนะครับลุงถ้าลุงตู่อยู่ต่อแล้วก็ตอนนี้น่ะแลนด์บิดเกิดแล้วพี่น้องครับถ้าลุงตู่ได้อยู่ต่อแค่2ปีน่ะเจ้าชายซาอุมาตั้งโรงกันแล้วตอนนี้คงสร้างกันโครมแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าอย่างนี้แหละพวกเราเอาก็ชอบไอ้พิธารูปหล่อกับคุณเศรษฐาขี้โม้ก็เอาก็เป็นบ้ากันไปก็เพลินใจดีอย่างน้อยก็มีนายกรัฐมนตรีมีถุงเท้าหลากสีให้ชมเพลินๆแก้เหงาไปนะครับแล้วก็มีลูกสาวนายใหญ่มาพาเล่นน้ำสงกรานต์เท่านั้นแหละที่พวกเราได้ก็ไม่เป็นไรก็รอต่อไปสมัยหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้าลุงพีได้อยู่ต่อไปยังไงเดี๋ยวซาอุเขาก็กลับมาพี่น้องมันเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกของเขาตอนนี้เนี่ยเจ้าชายเขาไม่มาเพราะว่าเขาก็รำคาญเหมือนกันเปลี่ยนเป็นพวกนี้กูก็ไม่คุยนะครับตอนนี้ก็พวกที่จะมาคุยกับเราก็ได้แก่อเมริกาเยอรมันตะวันอังกฤษฝรั่งเศสเห็นไหมก็จะมาคุยเขาก็ชอบพวกที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยส่วนพวกที่ทำธุรกิจอะไรเขาก็ไม่มาคุยแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ถ้าสมัยหน้าอะไรเปลี่ยนไปถ้าเจ้าชายท่าตาพีได้ขึ้นมาทำงานใหญ่เดี๋ยวเจ้าชายซาอุกลับมาเราก็ได้พี่น้องครับแล้วผมจะบอกให้นะไอ้ที่พวกก้าวไกลที่ไปด่าไปประท้วงอะไรอยู่ที่ระนองที่ชุมพรน่ะบอกว่าไม่เอาแลนด์บิดนะผมจะบอกให้ครับมาเลเซียตอนนี้ทำแลนด์บิดไปแล้ว นะครับข่าวล่าสุดเห็นแวบๆบอกว่ามาเลเซียทำโครงการแลนด์บิดของเขาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมขณะที่คนไทยมาเถียงกันโอ้ยไม่คุ้มค่ามันสั้นเหมือนกันมาเลเซียแผ่นดินยาวกว่าเราเขายังทำคลองข้ามไปแล้วเขายังไปสนใจเขายังไปทำเลยส่วนพวกเราคนไทยทำเลดีกว่าอะไรดีกว่าข้าจะเถียงกันข้าจะอิจฉาริษยากันให้กันไม่รู้ไอ้พวกก้าวไกลเนี่ยมึงรับใช้สิงคโปร์หรือเปล่านะมึงถึงต้องมาขัดขวางเห็นไหมกลัวว่าถ้าเราทำแลนด์บิดแล้วเนี่ยมันจะไปแย่งรายได้สิงคโปร์แล้วยังไงถึงต้องขัดขวางเนี่ยจนเดี๋ยวนี้สสก้าวไกลยังพาชาวบ้านประท้วงอยู่แถวนั้นอยู่เลยเห็นไหมไอคนมาประท้วงแถวนั้นก็หน้าตาแปลกๆมีแต่หน้าตาเหมือนโรฮิงญาก็ไม่รู้ว่าจะไปประท้วงกันอะไรนักหนาเห็นไหมถ้ามันแย่ถ้ามันไร้ค่ามันไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นน่ะมาเลเซียเขาจะทำทำไมตอนนี้เขาทำแล้วมาเลเซียเห็นไหมถ้ามันไม่ดีอ่ะ นี่แหละคนไทยลุงตู่ทำงานให้แทบตายอีสานบ้านเฮาเนี่ยล่ะเป็นอย่างไอ้อีหลีพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาเป็นอย่างไอ้อีหลีลุงตู่ทำงานให้แทบตายน้ำขันเดียวก็บ่ให้กินพักเล่าพักพยุตัวรวมไทยสร้างชาตินะคนอีสานบ้านเฮาน่ะสสผู้นึงก็บ่มี ใจดำอมฤตอีหลีวะคนเฮ็ดงานตากแดดแทบตายน้ำขันเดียวก็บ่ให้กินโอ้คือสิเสื้อคักเนาะเพื่อให้เป่ากระหม่อมก้าวไก่พิธาเป่ากระหม่อมคะแนนเดียวก็ว่าให้แม้สอสอหนึ่งคนไม่มีเลยพรรคลุงตู่นี่ไม่มีหนึ่งคนบนแผ่นดินอีสานเลยกูละเงืดโอ้โหแล้วเป็นไงครับความสุขของคนเลือกเป็นไงครับตอนนี้น่ะภูมิใจไหมได้เลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปน่ะพี่น้องชาวนาเป็นไงค่าอุดหนุน 1,000 บาทเขายังหักหัวคิวมึง500อีกเห็นป่ะล่ะแถมบังคับ500ที่ให้น่ะไม่ได้ให้ฟรีๆตอนลุงตู่น่ะบอกว่าช่วยค่าเก็บเกี่ยวเอาไปเลย 1,000 บาทเจ้าสิเอาไปยังสร้างเจ้าสิไปจ่ายค่าเทอมลูกเจ้าสิไปซื้อนั่นซื้อนี่ผ่อนบ้านผ่อนรถเติมน้ำมันซื้อกับเขากับปลากับสร้างเจ้ามีจักไรคอยกับไห้ไรละพันตอนนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่ากูหักหัวคิว500ให้มึงไป500และมึงต้องไปซื้อปุ๋ยเท่านั้นจากเพื่อนกูเท่านั้นนะไอ้ชาวนามึงเข้าใจไหมเห็นไหมไอ้สัตวแพทย์
ที่เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวอยู่น่ะไม่ได้เอาให้ฟรีๆนะสมัยลุงตู่นะเจ้าซื้อยังก็สร้างเจ้าเขาจ่ายให้แล้วก็แล้วเจ้ามา20ไร่เอาไป 20,000 ก็เรื่องของเจ้าเอาเงินไปเลยเจ้าเสียยังก็แล้วแต่พอมาเพื่อไทยนะเขาบอกเลยเขาหักหัวคิวไว้500แล้วให้500 500นั้นน่ะต้องเอาไปซื้อปุ๋ยจากเพื่อนเขาเท่านั้นซื้อจากข้างบ้านก็ไม่ได้ซื้อจากอติยังเฮียในตลาดบ้านเราก็ไม่ได้ต้องซื้อจากเจ้าสัวเพื่อนเขาเห็นไหมล่ะนี่แหละมันน่าเศร้าเอาก็สร้างมันเถอะนะครับเดี๋ยวสมัยหนาก็ว่ากันมาว่าสมัยหนาก็ว่ากันไปอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดีเสมอแหละเพราะว่าถ้าไม่เลือกผิดเราก็คงไม่ได้เรียนรู้นะครับถ้าไม่กล้าผิดเราก็คงไม่รู้ว่าคนดีมันเป็นยังไงไงบางทีคนดีคนทำงานมันไม่สอพลองไงส่วนไอ้พวกชอเลาะไอ้พวกปากเกี้ยงว่าวเป็นน่ะมันบ่เฮ็ดเวียกมันเก่งแต่ขี้ตัวซุ่มใหญ่นะครับนี่มันก็เลยเป็นซะอย่างงี้พี่น้องครับพลังงานเราก็อยู่อย่างงี้ผมถึงต้องเรียกร้องที่มาพูดเนี่ยหลายคนมาเนี่ยผมทำคลิปอะไรมาบอกว่าทำไมไม่ด่าพีรพันธ์มั่งก็ต้องถามกลับคืนไปที่ท่านแล้วว่าจะไปด่าเขาทำไมแกทำอะไรผิดแต่พีรพันธ์น่ะราคาที่ขึ้นน้ำมันที่ขึ้นทุกวันน่ะตอนนี้น่ะมันขึ้นทั้งโลกพี่น้องครับไม่มีที่ไหนเลยไม่ขึ้นไม่มีใครควบคุมอะไรได้ไม่มีใครทำอะไรได้ครับนี่คือวิกฤตการพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดครบรอบ50ปีสงครามยมคิปปูอิสราเอลสู้กับอาหรับครับครบรอบ50ปีนี่คือสงครามครั้งใหญ่ครับเขาจะฆ่ากันจนตายไปหมดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละโลกยังสิเศร้าเห็นไหมตามพระคัมภีร์นะเขาเรียกอามาเกดอนนะพี่น้องนะสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายนะนี่แล้วมันอามาเกดอนแล้วพี่น้องเห็นล่ะยมคิปปูแล้วพี่น้องอันเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครทำอะไรได้พี่น้องครับเขาจะฆ่ากันจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายยังไงน้ำมันก็ขึ้นไปแน่นอนไม่มีใครควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นทำใจเถอะครับพี่น้องครับตอนนี้น่ะเราต้องอันนี้เลยพี่น้องจะให้ว่ายังไงจะให้ด่าคุณพีรพันธ์ด่าเข้าไปด่าจนตายมันก็ไม่ลงคุณพีรพันธ์จะไปทำอะไรก็ได้หรือแม้แต่ด่าคุณเศรษฐาก็จะทำอะไรได้ด่าคุณเศรษฐาไปมันก็ไม่ลงพี่น้องครับมันเกิดเรื่องใหญ่กว่าประเทศเราอีกเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรัดเข็มขัดเราต้องหาทางรอดเห็นไหมเขาผลักดันทำเรื่องโซล่าให้เราแล้วคุณพีรพันธ์เขากำลังเดินทางหาทางแก้เกมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเกิดวิกฤตอีกครั้งนี้เห็นไหมบันได5ขั้นเขาเตรียมไว้แล้วตอนนี้กับอีสานบ้านเฮาก็ต้องกัดแขวสู่ตัวเห็นจังไดได้พี่น้องครับเรื่องมันใหญ่กว่านี้นี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณพีรพันธ์ทำสำเร็จเราจะไม่ต้องพึ่งกองทุนพลังงานอีกต่อไปพี่น้องครับเราจะไม่ต้องพึ่งพลังงานกองทุนพลังงานอีกต่อไปเราจะใช้ SPR เนี่ยแหละเป็นตัวควบคุมราคาน้ำมันเราจะไม่มีผูกเราจะไม่ถูกควบคุมจากราคาของตลาดโลกอีกต่อไปเราต้องทำให้ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นมี IO เพื่อไทยมี IO ใครๆมาปั่นบอกว่าทำไมไม่ด่าพีรพันธ์ไม่ทำลายพีรพันธ์ทำไรทำไมผมก็ต้องถามพี่น้องว่าเอ้าราคามันขึ้นเองอย่างนี้เพราะสงครามโลกเนี่ยทำลายคุณพีรพันธ์แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาผมถามแน่พี่น้องแน่นอนว่าตอนนี้ประชาชนไม่พอใจพรรคเพื่อไทยเพราะผลงานไม่มีอะไรแต่ทำไมต้องด่าคุณพีรพันธ์ด้วยเพราะแกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานี่ทำลายพีรพันธ์ตอนนี้ทำได้ไหมทำสิก็ด่าสิก็ถูกแล้วถ้าจะด่าก็ด่าได้เพราะแกเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็ด่าแกแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าแกก็ควบคุมอะไรไม่ได้ใครจะควบคุมอะไรได้มันเรื่องใหญ่ระดับโลกที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่คุณพีกำลังดันสู้ต่อไปคือมันจะเป็นโอกาสมันจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้ประเทศไทยว่าอนาคตต่อไปถ้าคุณพีทำได้เราจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องไม่ทุกข์ทรมานไม่มีเรื่องพลังงานมาทำร้ายทำลายเราได้อีกพี่น้องครับเห็นไหมล่ะคนดีๆคนทำงานมันเก็บไว้มันจะเสียหายอะไรจะมาปลูกปั่นทำไมเห็นมีแต่คนมาวันนี้ในคลิปผมก็มาบอกเฮ้ยทำไมไม่ชี้หน้าด่าไอ้พีรพันธ์ผมเอาไอ้นี่พวกมึงเนี่ยไม่ดูเหตุดูผลนะไอโอเพื่อไทยพวกมึงทำงานไม่ได้พวกมึงบอกว่าจะปราบยาเสพติดปราบไม่ได้พวกมึงทำจะแจกเงินหมื่นแจกไม่ได้เขาด่าพวกมึงก็ถูกแล้วแต่มันจำเป็นอะไรที่ต้องมายุให้ชาวบ้านด่าพีรพันธ์ด้วยพีรพันธ์มันจะเกี่ยวอะไรเขาก็ทำอยู่นี่ไงมันได้5ขั้นเขาถึงขั้น3แล้วเห็นไหมล่ะอ้าววันนี้มาอีกแล้วสักครู่นะครับพี่น้องครับอุ้ยอย่าโอเคโอ้ถึงเวลาพอดีนะครับพี่น้องครับเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเรียนพี่น้องว่าต้อง
ทำใจต้องเข้าใจและต้องเอาใจช่วยคนทำงานครับในวิกฤตการณ์ครั้งนี้พี่น้องก็ใช้หัวใจเป็นธรรมที่ดูพี่น้องใช้หัวใจที่เป็นธรรมดูได้ว่าในรัฐบาลไทยตอนนี้มีใครบ้างที่ทำเพื่อประชาชนอะใครที่กำลังทำงานเพื่อประชาชนหืมนี่ไอ้ที่ดันทุลังจะแจก 10,000 ได้ให้ได้เนี่ยมันทำเพื่อคนไทยหรือทำเพื่อตัวเองวะหืมอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะไปขายคอนโดเนี่ยขายคอนโดเนี่ยเพื่อประเทศไทยหรือเพื่อตัวเองหืมท่านนายกก็คือพ่อค้าคอนโดรายใหญ่ของประเทศไทยเลยอะหืมท่านมาอนุมัติโครงการเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ขายคอนโดได้บริษัท SC Assets ของตระกูลชินวัตรเนี่ยก็คือพ่อค้าคอนโดรายใหญ่ของประเทศไทยกับแสนสิริของท่านเนี่ยถ้าอนุมัติข้อนี้เนี่ยใครได้ผลประโยชน์พวกเราคนไทยทั่วไปเนี่ยเราได้ด้วยอยู่เหรอพี่น้องครับถามหน่อยครับคิดเอาแค่นี้ง่ายๆนะแถมเอาอีกละไอ้โฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงข่าวถามผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการเห็นด้วยด้วยความเคารพครับหมาตัวไหนมันจะไม่เห็นด้วยผู้ประกอบการขายคอนโดพวกมึงบอกว่าขายให้ใครก็ได้แล้วเพิ่มยอดขายมันมีผู้ประกอบการคอนโดสุนัขตัวไหนมันไม่เห็นด้วยหืมจริงไหมเพียงแต่ว่าขายมานี่มันเพื่อผลประโยชน์อะไรกับคนไทยคนไทยทั่วไปผู้ผมได้อะไรด้วยนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการเสียดินแดนเสียอะไรมากมายนะพี่น้องครับเห็นไหมใครได้อะไรด้วยผมเห็นแต่พ่อค้าคอนโดรายใหญ่นะคือแสนสิริของคุณเศรษฐากับSC Asset ของตระกูลชินวัตรพวกมึงนั่นแหละจะรวยกับเรื่องนี้ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกมึงขายแผ่นดินของเราไปเห็นไหมครับแค่คิดแค่นี้ก็สยองขวัญผมนี่ไม่ได้นึกรังเกียจอะไรนะถ้าเป็นแบบฝรั่งเยอรมันรวยๆแก่ๆมาฝรั่งยุโรปมาแก่ๆรวยๆมาซื้อทิ้งไว้เดี๋ยวก็ตายเมียคนไทยก็จะได้ทรัพย์สินอันนั้นก็อนุโมทนาสาธุนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็สาธุแต่ผมกลัวก็คือจีนทัวร์จีนสีเทาอ่ะพี่น้องบอกให้ซื้อได้ 75% ถ้าคอนโดไหนมีแต่ฝรั่งแก่ๆรวยๆมาก็สาธุเชิญครับ Yes sir เชิญครับแต่ถ้ามันเป็นทัวร์จีนเทามันมาซื้อ75เราเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมแค่ลำพังนักท่องเที่ยวจีนเฉยๆลำพังมันกินข้าวขากถุยลงพื้นเสียงดังยงเย้งๆนี่โอ้โหเราเห็นนี่เคยไปพักโรงแรมเจอทัวร์จีนผมยอมเช็คเอาท์หนีเลยอ่ะคิดเอาง่ายๆแล้วถ้าคุณเศรษฐาเปิดให้มันซื้อได้ 75% แหละถ้ามันไม่ได้โชคดีเหมือนตาลุงจากเยอรมันนะถ้ามันเจอไอ้เฮียจีนพวกนี้มาแล้วก็ชิบหายเห็นไหมก่อนหน้านี้พวกจีนมันขนาดไม่มีกฎหมายรองรับมันก็ยังซื้อหมู่บ้านแต่สันเป็นหมู่บ้านไปแล้วรอบนี้ถ้าอนุมัติคอนโดมันซื้อทั้งแท่งแล้วพวกคนไทยแค่ 25% อยู่แถวนั้นจะอยู่ยังไงไหวพี่น้องไปดูสิแถวรัชดาแถวห้วยขวางอ่ะจีนอยู่แถวไหนแล้วเราจะอยู่ได้ไหมคุณเศรษฐาไม่สนใจอะไรอยู่แล้วคุณทำคอนโดขายได้เท่าไหร่ก็ช่างแม่งสิคุณก็หนีสิเห็นไหมล่ะภาระคุณก็ผลักให้นิติบุคคลคอนโดเขาสู้กันไปนิติบุคคลคอนโดจะสู้ยังไงถ้าเป็นแบบจีนเทาล้วนๆมาเฟียจีนเนี่ยเห็นไหมข่าววันก่อนอยู่ปลาจีนมันมา3คนกระทืบบ่อยเราสักปางตายเห็นไหมแล้วนี่ถ้าพวกมันมาซื้อยกคอนโดเราจะทำยังไงไอ้คนไทย 25% น่ะชิบหาย เห็นไหมครับแล้วไอ้จีนเทาพวกนี้เนี่ยโอ้ยยังให้เว้าเถอะวะลำพังเห็นพวกมันกินข้าวเห็นพวกมันขากเสลดเสียงดังกูอยากหักมันอย่าไปคิดนะพี่น้องไอ้พวกจีนที่มาพวกนี้มันไม่ได้เหมือนพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนลูกเรานะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับวัฒนธรรมไทยเราเข้าใจเราเป็นคนไทยเหมือนกันแต่พวกจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ใหม่เนี่ยโอ้โหแม่งเถื่อนถอยสกปรกพี่น้องแล้วคุณเศรษฐาแม่งไม่สนใจหาอะไรขอให้กูขายได้หรือไงขอให้ SC Asset ของตระกูลชินวัตรขายได้เหรอแค่คิดก็น่ารังเกียจแล้วถ้าเป็นแบบผู้ดีอังกฤษเยอรมันมาแก่ๆมาแล้วก็ซื้อคอนโดไว้แล้วตายไปให้อาเจตเมียคนไทยได้ครองต่อไปแบบนั้นก็สาธุผมกลัวมันจะไม่ได้แบบนั้นนี่สิผมจะได้แต่ไอ้ตีลายมังกรหนุ่มตาตีบขึ้นมาแล้วมาเฟียจีนขึ้นมาแล้วยึดทั้งคอนโดโอ้โหชิบหายแค่คิดก็ไม่น่าจะเห็นใจแล้วผมว่าพี่น้องครับใช้หัวใจที่เป็นกลางใช้หัวใจเป็นธรรมครับอย่าไปเกลียดแบบเมาเข่งนะครับในรัฐบาลพี่น้องก็ใช้เป็นใจนะครับเป็นธรรมดูครับคนไหนทำเพื่อคนไทยให้ได้ประโยชน์ก็ชื่นชมเขาคนไหนทำแล้วเราเสียผลประโยชน์เราก็ด่าไปอย่าไปเมาเข่งครับ
นะครับไม่ใช่ว่าตะพีรพันธ์อยู่ร่วมรัฐบาลถ้าจะด่าเศรษฐาก็ต้องด่าพีรพันธ์ด้วยเอาแต่พีแกไม่ได้ทำอะไรช่วยด่าแกทำไมเห็นไหมครับคนทำงานก็เชียร์คนทำไม่ดีก็ด่าก็แค่นั้นแหละคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ว่าจะแย่ไปหมดเรื่องที่ดีเราก็ชมเห็นไหมแกก็หาทางประนีประนอมเรื่องตำรวจอะไรของแกไปตามเรื่องแกทำดีเราก็ให้กำลังใจพี่น้องครับแต่ถ้าเรื่องไหนทำไม่ดีเราก็มีสิทธิภาควิจารณ์เราเป็นประชาชนคนไทยเราเป็นคนจ่ายค่าภาษีเงินเดือนแกเห็นไหมล่ะแกอาสามาเองไม่มีใครขอร้องให้แกลาออกจากแสนสิริมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแกมาเองแกอยากเป็นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณหนูอ้นว่าจีน75ครับก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับคุณอ้นครับถ้าเป็นแบบเยอรมัน 75% ก็ไม่ว่าหรอกว่าฝรั่งเศสแถวยุโรปมากรวยๆแก่ๆก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าแต่ถ้ามันเป็นแบบอาตีอาเฮียแบบหนุ่มจีนโอ้โหลายมังกรเต็มตัวขึ้นมาโหดๆเหี้ยมๆเถื่อนๆถอยๆโอ้ยแค่นี้ก็สยองแล้วแล้วมันจะลามไปเมืองท่องเที่ยวอะไรทำลายแหล่งท่องเที่ยวเราไปหมดก็ดูเอาสิจีนเข้าที่ไหนอ่ะจีนเข้าไปลาวตอนนี้เป็นไงลาวอ่ะชิบหายทั้งประเทศไปแล้วอ่ะประเทศลาวตอนนี้น่ะค่าเงินกีบตอนนี้มัน900กีบต่อบาทดึงแล้วหรือยังไม่รู้เขมรดูสิก่อกงพังทลายล่มสลายไปหมดน่ะเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้นะวิธีค้าขายของจีนไม่เหมือนฝรั่งค้าขายนะเห็นไหมล่ะมันเข้าไปกว้านซื้อหมดนะแถวนี้เนี่ยแถวระยองแถวจันแถวตราดแถวนั้นน่ะลงผลไม้น่ะเหลือคนไทยรอดกี่คนอะเอาตามนี้แหละเห็นบอกว่าทุเรียนดังน่ะลงจีนเข้าไปมันกวาดซื้อเลยวิธีทำธุรกิจแบบจีนเนี่ยกวาดซื้อเอาจนหมดขายถูกๆเอาให้คนไทยคนท้องถิ่นแพ้ตายไปหมดหลังจากนั้นมันครองตลาดคนเดียวอยากขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นนั่นแหละจีนทำถ้ามันใช้แบบนี้กับคอนโดเราเราก็ชิบหายคนไทยคนไหนอยู่คอนโดไหนจีนเข้าไปเราก็ชิบหายทั้งคอนโดเห็นไหมโอ้แค่คิดก็สยองครับพี่น้องโอ้วันนี้หมดเวลาครับพี่น้องครับยังไม่ได้ว่าปตท.เลยโอ้มันลามไปนานไปหน่อยเดี๋ยววันศุกร์มาใหม่อีกทีนึงครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณพี่น้องเรามากๆทุกท่านที่สละเวลามีค่ามารับฟังครับเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ